ชนบ่อนไก่นะคะถึงแม้ว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายลงไปแล้วแต่ว่าที่ผ่านมาเราก็จะเห็นว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยลงพื้นที่ไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ว่ากทม.นะคะเมื่อวันก่อนเนี่ยนะคะทางด้านของในหลวงเองก็มีการมอบถุงพระราชทานไปให้ชาวบ้านในพื้นที่รวมไปถึงบรรดานักการเมืองหลายคนนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปก็ไม่พลาดที่จะรีบลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต้องรีบไปอย่างล่าสุดเมื่อวานที่เป็นข่าวเป็นคราวกันก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์คุณร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าขออภัยด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนะคะก็มีการลงพื้นที่ไปนะคะก็คือไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนน่ะเขาบอกว่าเอาของไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแต่ว่าไม่ได้เหรอครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นการเมืองเพราะว่าในส่วนของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะคะมีการพาดพิงว่าคือการลงพื้นที่ของตนเองเนี่ยอยากที่จะมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแต่นักข่าวเนี่ยไปถามในลักษณะประมาณว่ากลัวไหมว่าการลงพื้นที่ของร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นการลงพื้นที่เพราะว่ามีนัยยะทางการเมืองร้อยเอกธรรมนัสบอกเลยว่าไม่ผมมาลงพื้นที่ตามปกติคนที่จะคิดแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ไม่เคยลงพื้นที่มากกว่าแล้วก็อาจจะตั้งเป้าจับผิดผมนะคะนอกจากนี้เนี่ยร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะคะเมื่อวานนี้เนี่ยยังบอกด้วยนะคะว่าได้ยินมาว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการเผาไร่ที่หรือเปล่าก็เลยจะเป็นการเผาไร่ที่หรือเปล่าใช่โอ้โหอันนี้คือประเด็นนี้แรงนะประเด็นแรงเลยนะฮะอันนี้เป็นประเด็นการเมืองเลยนะคะร้อยเอกธรรมนัสบอกเลยว่าอยากให้ส.ส.ในพรรคช่วยกันมอนิเตอร์แล้วก็เดี๋ยวจะให้ส.ส.เนี่ยไปตั้งกระทู้ถามสดในสภาว่า มันเป็นการเผาไร่ที่หรือเปล่าเดี๋ยวฟังเสียงดูนะคะผมก็ได้ยินข่าวแล้วเมื่อเช้าก็ดูรายการหนึ่งก็มีภาพฉายทางอากาศเนี่ยถ่ายจากข้างบนลงมาเนี่ยก็เห็นว่าไฟไหม้มันไหม้พร้อมกันหลายจุดมันจะเป็นเพราะไฟฟ้าลัดวงจรหลายจุดทีเดียวหรือว่ายังไงก็เดี๋ยวก็ต้องพิสูจน์หลักฐานและคงพิสูจน์ความจริงนะครับก็เป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะครับแล้วก็ผมก็ให้นโยบายพี่น้องส.ส.ว่าเราก็ต้องคอยหาข่าวตรงนี้ด้วยว่ามันเป็นยังไงนะครับมันเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจนะเราจะเอาประเด็นนี้เข้าไปหารือในสภาผมว่าจะให้ส.ส.ตั้งกระทู้ถามนะครับประเด็นนี้คือประเด็นการไล่ลุกที่อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าข้อเท็จจริงเรายังไม่รู้นะครับสื่อก็ถามนะฮะใช่ไหมกระแสข่าวไม่ใช่ได้ยินข่าวมีทํานองแบบนั้นแหละมันจะเป็นไปได้ยังไงมันเกิดเหตุเพลิงไหม้กันหลายจุดพร้อมกันกลางวันแสกๆคุณสมรภูมิผมเติมให้กลางวันแสกๆนี่เขาจะเผาไร่ที่กันกลางวันแสกๆเนี่ยนะฮะก็เขาลือกันมาประมาณนั้นแต่เดี๋ยวใช่สสนี่ไปตั้งกระทู้ถามในสภาถามประเด็นนี้กลางวันนี่ไฟฟ้าลัดวงจรไม่ได้ใช่ไหมถ้าไฟมันไหม้ตอนกลางวันแต่ถ้าเผาไร่ที่กลางวันได้นี่สุดยอดมากนั่นน่ะสิคะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ายังบอกด้วยนะคะบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยเข้าใจว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยเป็นที่ราชพัสดุของกรมธนารักษ์เพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีที่อยู่อาศัยก็คงต้องรอดูว่าท่านผู้ว่ากทม.เนี่ยจะมีการดูเรื่องของการเวรคืนที่ดินไหมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหรือเปล่าร้อยเอกธรรมนัสบอกว่าเชื่อว่าคุณชัชชาติเนี่ยน่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าหัวแดงนะคะที่ใช้ในการแจกจ่ายน้ำมันชำรุดหลายจุดมีปัญหาประเด็นนี้ร้อยเอกธรรมนัสไม่ตอบนะคะโดยบอกว่าเป็นปัญหาที่หลายชุมชนนั้นรู้ดีค่ะมันมีประเด็นเกิดขึ้นมากมายจากคำให้สัมภาษณ์นะฮะสื่อจะถามนำหรือแม้แต่จะยังไรก็ดีเนี่ยนะฮะแต่ผมว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในแวดวงนี้คุณธรรมนัสเนี่ยนะครับมีพื้นที่คลองเตยมีการบริหารจัดการพื้นที่ตลาดพื้นที่คลองเตยหรืออาจจะมีบางช่วงบางตอนเคยเข้าไปอยู่ในกระบวนการอาจจะมีการไล่ที่บ้างที่เป็นคราวเป็นคดีกันเนี่ยนะฮะอยู่แล้วเนี่ยผมว่าคุณธรรมนัสเนี่ยรู้คลองเตยกับบ่อนไก่มันก็ไม่ได้ไกลกันมากนะครับและการทำงานพื้นที่มวลชนชุมชนคุณธรรมนัสรู้อยู่เต็มอกอยู่แล้วแหละว่าพื้นที่บ่อนไก่ตรงนี้เป็นที่ดินของใครการตั้งการให้สัมภาษณ์สื่อแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะให้ส.ส.ของพรรคเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะฮะเข้าไปตั้งกระทู้ถามในสภานะครับถามใครผมถามหน่อยคุณธรรมนัสจะถามใครเพราะที่ดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับจะให้ใครมาตอบจะให้ผอ.สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาตอบหรืออย่างไรที่คุณธรรมนัสต้องการอยากให้คนคนนั้นมาตอบนะฮะถ้าไม่รู้เดี๋ยวผมขยายความให้ก็ได้มีข้อมูลจากผอ.ช.หรือว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเนี่ยนะฮะให้ข้อมูลบอกว่า
ชุมชนบ่อนไก่นี่นะฮะชุมชนบ่อนไก่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เขตปทุมวันนะฮะข้อมูลมีประชาชนเข้าไปบุกรุกเนื่องจากอะไรหนีมาจากพื้นที่ชุมชนคลองเตยถูกเผาไล่ที่ต่างๆจากคลองเตยก็อพยพกันมามาเจอพื้นที่รกร้างว่างเปล่าอยู่ใจกลางเมืองย่านเนี่ยย่านปทุมวันเนี่ยก็เลยไปตั้งเพลิงแรกๆตั้งแต่ปี2516ถึง2517อยู่กันจนเป็นชุมชนนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยต่อมาทราบว่าภายหลังเนี่ยเป็นพื้นที่ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แต่เขาก็ให้อยู่โดยไม่มีสัญญาเช่าจนกระทั่งปี2519ถึง2520ได้มีชาวบ้านที่ถูกไล่ที่มาจากชุมชนอื่นๆอพยพมาจากชนบทบ้างคนที่มาอยู่ก่อนก็บอกกันชวนกันให้ไปอยู่บ้างนะครับแล้วก็มาอยู่พื้นที่ต่างๆนะบางที่ก็มาจากชุมชนย่านคลองเตยแถบคลองเตยที่ถูกไฟไหม้บ้างก็อพยพกันมานะฮะพอเข้ามาอยู่อาศัยจากเดิมมี120ครอบครัวเป็น200ครอบครัวภายใน2ปีอพยพกันเข้ามาอยู่อย่างต่อเนื่องหลากหลายสาขาอาชีพมาเยอะมากมายมีการตั้งเพิงหลังคาสังกะสีและเกิดขึ้นกันเต็มพืชเป็นดอกเห็ดนะทั้งเป็นแถวแล้วก็ไม่เป็นแถวอยู่ในสภาพที่เป็นแบบชุมชนเสื่อมโทรมอย่างใหญ่นะเพราะว่าเนื้อที่ประมาณ15ไร่เศษแบ่งเป็น4ซอยมีบ้านเรือนประชาชนณตอนนั้นอยู่ประมาณ566หลังคาเรือน 1,500 ครอบครัวประชากรอยู่สระตะตอนนั้นประมาณสัก 12,000 คนขออนุญาตใช้ภาพปัจจุบันเนี่ยนะฮะแต่ว่าเนื้อหาที่เล่าเนี่ยเล่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นของชุมชนบ่อนไก่ที่เกิดขึ้นค่ะจนกระทั่ง1ถึง8ธันวาคม2544เกิดเหตุการณ์เพลิงไหม้อยู่ที่บริเวณซอย3บ้านเรือนประชาชนเสียหายไปขณะนั้นเนี่ยนะฮะ2544เนี่ยไหม้ไป150หลังคาเรือนจำนวนบ้านเรือนนะจาก200หลังคาเรือนบนเนื้อที่ประมาณ5ไร่เศษๆชาวบ้านก็ได้ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะทำอย่างไรไม่อยากจะถูกไม่อยากจะออกจากพื้นที่นี้เลยอยากจะอยู่ในพื้นที่นี้ก็เลยมาเกิดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนบ่อนไก่ขึ้นตอนนั้นเองมีพลเอกจิรศักดิ์วัฒนาวงศ์นะฮะผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้ลงมาพูดคุยกับชาวบ้านหาแนวทางที่จะอยู่ด้วยกันอย่างไรซึ่งสำนักงานทรัพย์สินก็ยินดีที่จะอนุญาตให้ชาวบ้านได้อยู่ในอาศัยในที่เดิมและขอให้มีการปรับปรุงสภาพพื้นที่ให้ดีขึ้นให้เหมาะสมกับการเป็นอยู่จนกระทั่งมกราคม2546ชุมชนบ่อนไก่ได้รับบรรจุเข้าเป็น1ใน10ชุมชนนำร่องบ้านมั่นคงตามนโยบายของรัฐบาลการพัฒนาที่อยู่อาศัยก็จึงเริ่มขึ้นอย่างจริงจังอีกครั้งในผังใหม่ของชุมชนมีการแบ่งชาวบ้านออกเป็นกลุ่มกลุ่มละ9ถึง20หลังคาเรือนแล้วก็ให้มีหัวหน้ากลุ่มมีผู้ช่วยกลุ่ม2คนทำหน้าที่แทนคณะกรรมการที่อยู่อาศัยของชุมชนทำความเข้าใจกับลูกบ้านในกลุ่มของตัวเองจัดระเบียบเรียบร้อยการดูแลเรื่องของยาเสพติดดูเรื่องของเด็กคนชราจัดการในกลุ่มของตัวเองเนี่ยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเตรียมเข้าสู่สังคมใหม่ที่มั่งคั่งและที่สำคัญเปิดให้มีการทำสัญญาเช่าโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานของรัฐอีกหน่วยงานนึงไม่ต้องผ่านตรงนั้นเลยเช่าสัญญาโดยตรงกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สัญญาเช่าเนี่ยครั้งละ15ปีราคาในการเช่าตารางวาละ19บาทต่อเดือนนะฮะ19บาทต่อเดือนให้พี่น้องชุมชนยากไร้คนยากคนจนคนเดือดร้อนจริงๆที่ไม่มีที่อยู่อาศัยได้มาอยู่ตรงนี้ในราคาที่ประหยัดได้มีต้นทุนที่ถูกและก็มีชีวิตความมั่นคงเพราะว่าอยู่ใกล้กับแหล่งชุมชนที่ทำงานอยู่ใกล้กับแหล่งที่ตัวเองจะได้ไปทำงานได้สะดวกไม่ต้องเดินทางไกลชุมชนบ่อนไก่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นกรรมกรค้าขายทั่วไปนะครับมีการรวมตัวกันทำกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง2526มีการจัดทำประปาชุมชนศูนย์เด็กเล็กตั้งคณะกรรมการชุมชนตั้งกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ตั้งแต่ปี2532อยู่เรื่อยมาจนมีความมั่นคงเกิดขึ้นและก็มีการเสนอและก็ประสานงานทำงานร่วมกับสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาโดยตลอดอยู่พื้นที่มาโดยตลอดให้เช่าพื้นที่ตรงนี้โดยตลอดและไม่มีแนวโน้มครั้งใดที่สำนักงานทรัพย์สินนะครับจะไปบอกว่าเตรียมจะเวนคืนที่ดินนะจะเอาคืนแล้วให้พี่น้องออกไปปักป้ายเตือนต่างๆนานาอย่างเช่นที่ใครหลายๆคนเข้าใจค่ะสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่สุดแล้วก็เป็นทรัพย์สินของสถาบันนะครับถ้าสถาบันคิดอยากจะไล่หรืออะไรต่างๆนานาตามที่มีคนเข้าใจจริงๆเนี่ยนะฮะไม่ได้ปล่อยให้พี่น้องอยู่กันมาเป็น 30-40 ปีแบบนี้หรอกนะครับและที่สำคัญมันซ้ำร้ายกว่านั้นสถาบันพระมหากษัตริย์หรือในหลวงรัชกาลที่10นอกจากไม่ได้มีความคิดแนวคิดที่จะไปในเรื่องของการไล่ที่หรือเอาที่อะไรต่างๆนานามาแล้วเนี่ยนะฮะ
ข้อมูลที่เผยแพร่ในกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลการพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธยตั้งแต่ปี2560พระราชทานไปแล้ว 4,854 ไร่3งาน34ตารางวาพระราชทานไปทั้งหมดเนี่ยนะฮะเพื่ออะไรเพื่อประโยชน์ด้านสถานศึกษาส่วนงานราชการนะฮะยกตัวอย่างให้ดูก็ได้เพื่อพี่น้องประชาชนจะได้เข้าใจวันหลังฟังนักการเมืองใครมาพูดมาจะได้ไม่เอออจะได้ไม่เอโลไปตามเขาคิดทบทวนแล้วจะได้เข้าใจนะครับที่ที่พระราชทานโฉนดที่ดินไปแล้วอาทิเช่น14ไร่2งาน72ตารางวาเนี่ยนะครับในเขตดุสิตเพื่ออะไรเพื่อให้เป็นสถานที่ทำงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระราชทานที่ดิน9ไร่3งาน92ตารางวาเพื่อเป็นที่ทำงานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นพระราชทานโฉนดที่ดิน10ไร่2งาน65ตารางวาเขตดุสิตเพื่ออะไรเป็นที่ตั้งของโรงเรียนราชวินิตและ6ไร่เศษๆตั้งเป็นโรงเรียนราชวินิตมัธยมอันนั้นประถมอันนี้มัธยมโรงเรียนวชิราวุธได้รับพระราชทาน67ไร่67ตารางวาพระราชทานที่ดิน60ไร่8 1งาน80ตารางวานะครับในเขตดุสิตตั้งเป็นอะไรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตนะครับแล้วก็37ไร่1งาน10ตารางวาเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับอันแรกสวนสุนันทาอันที่2สวนดุสิตนอกจากนั้นพื้นที่คลองหลวงธัญบุรี300ไร่คุณหมิวค่ะตั้งเป็นสวนสัตว์แห่งใหม่และเป็นสถานที่ทำงานขององค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับอีกเยอะแยะมากมายทั้งในปทุมธานีทั้งในชลบุรีนะครับพระราชทานทั้งในชะอำเพชรบุรีนะฮะสถานที่ตั้งของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนมีแต่ให้เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนจะเป็นรายย่อยนะครับประชาชนรายย่อยเอกชนก็มาเช่าแต่ถ้าเป็นส่วนงานราชการให้ไปเลยประโยชน์ทางการศึกษาสถานที่ราชการสถานที่ทำงานแม้แต่สวนสัตว์นะครับแล้วอะไรจะใครมากล่าวหาหรือจะมาบอกว่าจะไปเผาไร่ที่ดินเพียงแค่นี้เหรอจะเอามาทำอะไรยังไงนะครับถึงต้องขออนุญาตอธิบายใช้เวลาพอสมควรเพราะว่าวันนี้มีนักการเมืองที่บอกว่าจะมีการเผาไร่ที่หรือไม่ตามกระแสข่าวที่ออกมาจะให้ส.ส.ในพรรคเนี่ยไปตั้งกระทู้ถามใครนะฮะจะให้ใครมาตอบคำถามผอ.สำนักงานทรัพย์สินเหรอหรืออย่างไรนะฮะเพื่อให้เกิดความชัดเจนเผาหรือไม่เผาไร่ที่หรือเกิดเพลิงไหมเราล่าสุดให้ทีมงานโทรศัพท์ไปถามเลยคุณหมิวค่ะโทรศัพท์ไปถามคุณวีระชัยรื่นพกานะคะซึ่งเป็นผู้นำชุมชนพัฒนาบ้านบ่อนไก่เจ้าตัวยอมรับนะคะว่าเหตุการณ์ไฟไหม้ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรลองฟังเสียงดูค่ะชุมชนเราเนี่ยนะเราอยู่กันมาเนี่ย40ปี50ปีนะครับแล้วเราก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเลยเนาะในเรื่องของสายไฟฟ้าพวกเรากันแล้วสายไฟฟ้าส่วนใหญ่เนี่ยมันอยู่บนหลังคาแล้วมันพาดอยู่บนหลังคากันเนี่ยแล้วเราก็ไม่มีการดูแลอะไรเลยนะครับแต่ละปีเนี่ยมันโดนฝนโดนแดดมันจะเป็นลักษณะแบบนี้จะได้มันก็กรอบแต่นี้เนี่ยไอ้สาเหตุนะครั้งนี้เนี่ยนะก็คือไฟฟ้าเนี่ยมาลัดวงจรอยู่บนหลังคานี่คือคุณวีระชัยรื่นพกานะคะผู้นำชุมชนพัฒนาบ่อนไก่คือยอมรับว่าเหตุการณ์ไฟไหม้เนี่ยน่าจะมาจากไฟฟ้าลัดวงจรซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยโทษทีนะฮะซึ่งก่อนหน้านั้นเราโทรศัพท์ไปสอบถามพันตำรวจเอกจักรินนะจักริดโฉสูงเนินนะฮะผู้กำกับสน.ลุมพินีนะครับซึ่งท่านเนี่ยเรามีข้อมูลว่าท่านเนี่ยได้รายงานท่านผบ.ตร.ไปแล้วเป็นเบื้องต้นว่าน่าจะเกิดเหตุจากไฟฟ้าลัดวงจรยังไม่มีเหตุการณ์เผาไร่ที่และยังไม่มีใครนะฮะเห็นภาพดังที่กรณีมีท่านส.ส.หรือท่านหัวหน้าพรรคเนี่ยนะออกมาพูดเรื่องของการไล่ที่แต่อย่างใดแม้ที่สุดตำรวจจะบอกว่าเดี๋ยวรอพิสูจน์หลักฐานนิดนึงสอบพยานไปแล้ว6ปากที่สุดแล้วทุกคนก็มองว่าจากคลิปที่เมื่อวานเราเปิดเนี่ยนะฮะมันจะมีบางช่วงนี่ที่ไฟมันเริ่มต้นมาจากสายไฟที่อยู่ข้างบนนะครับเริ่มต้นมาจากสายไฟที่อยู่บนแล้วก็ค่อยหล่นไปโดนกองผ้านะครับในบ้านหลังแล้วมีหลายๆจุดมันจะเป็นวิ่งตามสายไฟนะฮะแต่วันนี้มีคนบอกว่าเผาไร่ที่
เสร็จแล้วมีการบอกนี่จะให้เจ้าของที่มาตอบสิใครมีกรรมสิทธิ์ที่ดินนี้มาเผาได้ที่ชาวบ้านทำไมโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่ต้องมาขยายแล้วก็ทำความเข้าใจกับพี่น้องเลยนะครับค่ะขนาดชาวบ้านในชุมชนเขาก็ยอมรับนะเมื่อกี้เขาก็บอกไงว่าคือพวกสายฟงสายไฟเนี่ยบางทีมันใช้มาแบบ50กว่าปีแล้วมันตากแดดตากฝนมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะคะแล้วก็กลางวันแสกๆด้วยนะฮะค่ะเนี่ยกลางวันแสกๆเนี่ยเผาไร่ที่กันกลางวันเลยทีมงานขยายดูสินะเอาภาพขึ้นมาเอาภาพจอเลยก็ได้มุมข้างบนเห็นไหมฮะบนหลังคาใต้หลังคาเนี่ยมันมีเส้นไฟเป็นแนวเส้นมันมีไฟเป็นประกายเนี่ยไหม้อยู่บนแนวสายไฟแล้วก็หล่นลงมานะฮะคือเวลาพลาสติกที่หุ้มสายไฟเนี่ยมันโดนไฟไหม้ไหม้เสร็จมันก็หล่นลงมาข้างล่างมันเป็นกองผ้าจุดตรงนี้ก็เลยเห็นเหมือนว่าคือไหม้จากกองผ้าคือถ้าสมมติผมเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้นะฮะเอาพี่น้องเราจะมาเผาบ้านเราเองนะแล้วเดี๋ยวเราจะไล่ที่ของเราใช่หรอ ใช่ไหมอ่ะนะครับพักเรื่องร้อนๆนี้ไว้ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้ก็ร้อนไม่แพ้กันนะเรื่องของวิกฤตพลังงานนะครับมันกลายเป็นวิวาทะระหว่างอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้เป็นหัวหน้าพรรคกล้ากับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งณตอนนั้นเนี่ยเป็นรองหัวหน้าพรรคเหมือนกันซัดกันโครมๆเมื่อวานก็ได้รายงานไปแล้วแต่ว่าวันนี้พลพรรคของลูกพรรคก็ออกมาบอกว่าเนี่ยรัฐบาลเนี่ยกระทรวงพลังงานดูหน่อยสถานการณ์พลังงานเนี่ยมันขึ้นแล้วมันมีแนวทางใดที่จะทำให้ราคาพลังงานลงถูกได้เนี่ยช่วยไปดูหน่อยซึ่งตอนนี้เองหลายๆคนก็ออกมาให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณพนิษฐ์วิกิตเศษนะส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจและก็สภานะครับได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุบอกว่าผมได้เข้าประชุมกรรมาธิการพัฒนาเศรษฐกิจสภามีประเด็นที่หารือแล้วก็พูดคุยกันแนวทางแก้ปัญหาราคาพลังงานโดยได้เชิญผู้แทนจากกระทรวงพลังงานมาชี้แจงหน่อยการกำหนดราคาน้ำมันเนี่ยนะอยากรู้จริงๆเข้ามาชี้แจงหน่อยปรากฏว่านะคณะกรรมการที่เข้ามาพูดคุยเข้ามาชี้แจงเนี่ยนะครับยังมีข้อสงสัยหลายอย่างว่าทำไมนะกระทรวงพาณิชย์ถึงไม่สามารถไปกำหนดราคาน้ำมันได้โดยตรงนะฮะคุณพนิษฐ์นะฮะเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ถามเป็นนัยยะถามหัวหน้าพรรคทำไมหัวหน้าพรรคถึงไม่ไปกำหนดราคาน้ำมันโดยตรงซึ่งเขาอยู่ขั้วของคุณอภิสิทธิ์ไงนะคนละขั้วกับหัวหน้าพรรคถามว่าทำไมกระทรวงพาณิชย์เนี่ยถึงไม่สามารถเข้าไปกำหนดราคาน้ำมันได้โดยตรงผ่านพรบว่าด้วยราคาสินค้าและก็บริการได้ที่ประชุมจึงได้มีการถกเถียงกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยมันมีพรบคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพรบกองทุนน้ำมันและมีคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.เนี่ยซึ่งมีหน้าที่ในการเสนอแนะนโยบายมาตรการทางด้านราคาพลังงานเนี่ยโดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการที่มาจากหลายกระทรวงจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและหนึ่งในนั้นมีกระทรวงพาณิชย์ด้วยนะครับทางกระทรวงพลังงานในผู้แทนชี้แจงบอกว่าหากมองจากส่วนนี้ก็จะทำให้เห็นว่าจะกำหนดราคาน้ำมันต้องผ่านบอร์ดนี้เสียก่อนจะให้กระทรวงพลังงานดำเนินการเองโดยภารการไม่ได้อันนี้ถือว่าตอบคุณกรไปพลางๆด้วยนะตอบไปเป็นนัยยะที่ตอบด้วยผมจึงเข้าใจในมุมมองของกระทรวงพาณิชย์และก็มองในเรื่องนี้เป็นสำคัญไม่อยากให้ใครนำประเด็นเนี่ยมาขยายทางการเมืองเพราะเรื่องที่ประชาชนได้รับผลกระทบโดยตรงจึงอยากให้ทุกฝ่ายหันมาร่วมมือกันเพื่อจะได้เดินหน้าต่อได้นะครับจริงๆเรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็คือเข้าใจนะว่าทุกคนเนี่ยพยายามที่จะหาทางออกให้ราคาน้ำมันมันถูกที่สุดแต่ว่าดิฉันเข้าใจว่าตอนนี้เนี่ยมันแทบจะเป็นประเด็นการเมืองไปแล้วไงอันนั้นก็โยนไปอันนี้ก็โยนไปทางนั้นแต่ว่าเห็นด้วยอย่างที่คุณพนิษฐ์บอกนิดนึงก็คือว่าคือมันมีหลายหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการกำกับดูแลแล้วก็เรื่องของพลังงานเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริงๆนะคะมันไม่มีใครอยากใช้น้ำมันแพงนะแม้กระทั่งนักการเมืองเองก็แล้วแต่นะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องของพลังงานรวมไปถึงเรื่องของความมั่นคงเนี่ยเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการแต่งตั้งให้ทางสภาความมั่นคงแห่งชาติเนี่ย รับหน้าที่ในการกำกับดูแลในภาพรวมด้วยนะคะแต่มันก็มิวายกลายเป็นประเด็นการเมืองเพราะว่าถูกคุณณัฐวุฒิสายเกลือซึ่งตำแหน่งล่าสุดก็คือผอ.ครอบครัวพรรคเพื่อไทยนะคะ ก็ออกโรมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าโอ้โหท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอะอะอะไรก็โยนไปให้ทหารเอะอะก็ทหารตลอดทับบูตลอดราคาน้ำมันก็จะต้องให้ทหารรับผิดชอบปรากฏว่าวันนี้ค่ะคุณชนศักดิ์อัฏฐาวงศ์นะคะที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาตอบกลับไปยังคุณณัฐวุฒิเลยนะคะคือคุณชนศักดิ์เนี่ยเริ่มต้นด้วยการอธิบายว่า
การแก้ไขปัญหาราคาพลังงานที่ผ่านมาในท่านนายกรัฐมนตรีดูแลมาโดยตลอดนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกนโยบายในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนส่วนการมอบให้สภาความมั่นคงแห่งชาติดูแลเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานก็ชี้แจงไปแล้วว่าเรื่องของราคาน้ำมันที่มันแพงขึ้นเนี่ยนะคะมันมีทั้งมิติเรื่องของพลังงานและมิติด้านความมั่นคงที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์โดยรอบโดยเฉพาะยูเครนรัสเซียนี่เป็นปัจจัยความมั่นคงที่เราไม่สามารถควบคุมได้ครับเพราะฉะนั้นการที่นายกเนี่ยมอบหมายให้สมช.เป็นแกนหลักในการดูแลความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานเนี่ยไม่ใช่ว่าให้ดูแลแค่หน่วยงานเดียวไงคะคือแค่เป็นแกนหลักดูแลภาพรวมแล้วก็ไปบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตัวคุณณัฐวุฒิเองเนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าปัจจัยเรื่องของพลังงานเป็นปัจจัยภายนอกซึ่งคุณณัฐวุฒิไม่เคยพูดพูดแค่ว่าพลังงานแพงขึ้นราคาน้ำมันแพงขึ้นซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้และการทำงานให้ผ่านพ้นไปได้เนี่ยมันก็จะต้องอาศัยองคาพยพหลายหน่วยงานค่ะครับเอาละครับมาดูควันหลงของเรื่องของพลังงานเรื่องของน้ำมันนิดนึงนะทางด้านผู้ประกอบการรถโดยสารนะครับโดยเฉพาะโดยสารระหว่างจังหวัดต่อจังหวัดหรือจังหวัดไปอำเภอเนี่ยนะฮะหลายๆพื้นที่หลายๆเส้นทางตอนนี้ก็เริ่มมีการปรับตัวพอสมควรข้อเรียกร้องก็คือเขาอยากจะขอให้เพิ่มราคาค่าตั๋วได้ไหมเพราะว่าราคาน้ำมันดีเซลมันปรับขึ้นแต่ทางภาครัฐก็บอกว่าเดี๋ยวตึงไว้ก่อนตึงไว้ก่อนพี่น้องจะกระทบถ้าไม่ขึ้นให้เนี่ยจะหยุดวิ่งแล้วนะหลายๆพื้นที่ก็เริ่มที่จะหยุดวิ่งนะฮะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบกันที่นครราชสีมากันนิดหนึ่งที่โคราชเนี่ยนะฮะสถานการณ์น้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวสูงขึ้นแน่นอนล่ะนะผู้ใช้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะมีต้นทุนที่สูงขึ้นก็ไปปรับของตัวเองว่าไปปรับจะหยุดวิ่งหรือจะถ่างเวลาวิ่งให้มันเดิมทีรถอาจจะทุกชั่วโมงอาจจะเหลือ3ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือวันนึงวิ่ง 2-3 รอบอะไรแบบนี้เนี่ยนะฮะผู้โดยสารก็เลยลงไปตรวจสอบที่สถานีขนส่งผู้โดยสารแห่งที่2นะครับเป็นท่ารถคอนบุรีละหานทรายเป็นวิ่งระหว่างคอนบุรีเนี่ยนครราชสีมาละหานทรายนี่เป็นพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับผู้โดยสารมาใช้บริการก็พบว่ามีผู้บริษัทยังใช้อย่างต่อเนื่องนะสำหรับผู้โดยสารบริษัทดังกล่าวบอกว่าเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่มีการลดเที่ยววิ่งในแต่ละวันก่อนหน้านั้นรถออกจากบขสทุกชั่วโมงปัจจุบันเหลือวันละ2เที่ยวจากทุกชั่วโมงนะปัจจุบันเหลือแค่วันละ2เที่ยวนะครับส่วนเสาร์กับอาทิตย์เหลือเที่ยวเดียวบริษัทก็ต้องปรับลดเที่ยววิ่งเนื่องจากว่าแพร่ระบาดของโควิดด้วยสถานการณ์ก็ย่ำแย่ลงมาต่อเนื่องนะแล้วก็มาเจอภาวะน้ำมันแพงเข้าไปด้วยนะครับผู้สื่อข่าวสอบถามผู้โดยสารประชาชนที่มาใช้บริการบอกว่ายังมีความจำเป็นต้องเดินทางเพราะว่าบางทีอยู่กันคนละจังหวัดคนละอำเภอยังต้องกลับไปเยี่ยมแม่ต้องไปดูแลแม่ตัวเองก็ต้องมาทำงานถ้าจะเติมรถใช้ส่วนตัวตอนนี้ก็โอ้โหน้ำมันแพงนะครับก็สายนี่แหละรถโดยสารประจำทางค่าก็ไม่เท่าไหร่แต่พี่แต่ว่าถ้าเกิดเหลือวันละ2รอบเช้ากับเย็นเนี่ยตนก็ต้องทำงานเดินทางล่าช้ามากขึ้นกว่าเดิมจากเดิมเสร็จงานตอนบ่ายมาปุ๊บ1ชั่วโมงได้ขึ้นรถแล้วอันนี้ต้องมารอถึงรอบเย็นก็เสียเวลานั่งรออยู่ที่บขส.เฉยๆก็มีผลกระทบเกิดขึ้นแล้วนะครับแต่หลายคนก็ใช้รถไฟแทนก็มีนะคะครับแต่ว่าบางส่วนอย่างอำเภอต่ออำเภอเนี่ยรถไฟไม่มีไปไม่ถึงก็ยังต้องกลับมาใช้นี่แหละรถโดยสารระหว่างอำเภอนะฮะเห็นใจกันจริงๆนะครับมาดูเรื่องของราคาก๊าซที่ขึ้นราคานะคะก็เลยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยหันไปใช้พลังงานทางเลือกซึ่งตอนนี้เนี่ยพลังงานทางเลือกที่ได้รับความนิยมสูงมากนั่นก็คือถ่านค่ะ สูงสุดสุสามัญ นะคะ จากที่เคยใช้แก๊สนะคะ ปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าถ่านเนี่ยขึ้นราคาอันนี้ไม่ใช่เรื่องตลกนะคะคือตอนนี้เนี่ยมีพี่น้องประชาชนเนี่ยหันไปใช้ถ่านเนี่ยเยอะมากขึ้นมีจริงนะฮะมีจริงๆคือทำให้ได้หยุดชะงักความหมายคือหมายความว่าเมื่อก่อนนะจะต้มเขาเรียกว่าในจะต้มเคี่ยวน้ำกระดูกหรือต้มจืดก็เปิดแก๊สจะนึ่งข้าวเหนียวก็เปิดแก๊สพักหลังๆต้มนานๆเนี่ยตุ๋นอะไรเนี่ยเดี๋ยวขอไปเตาถ่านก่อนแล้วกันอันนี้เดี๋ยวเลี้ยวมาเตาถ่านก่อนถ้าแบบไข่เจียวสั้นๆง่ายๆรวดเร็วเนี่ยค่อยไปเตาแก๊สมีการชะงักงานแต่ว่าไม่ได้นะเตาถ่านหรือว่าฟืนหรือว่าถ่านอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเคี่ยวอร่อยนะระดับไฟมันคงที่อย่างล่าสุดนะคะที่อำเภอแม่สอดนะคะที่อำเภอแม่สอดเนี่ยนะคะก็ผู้ประกอบการโรงงานผลิตถ่านอัดแท่งในพื้นที่เนี่ยต้องเพิ่มกำลังการผลิตคือที่จังหวัดตากเนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็ยังใช้ถ่านอยู่มีรายงานว่าผู้ประกอบการเนี่ยต้องเร่ง
พิ่มกำลังการผลิตถ่านอัดแท่งเพื่อเอาไปขายให้กับลูกค้าเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีลูกค้าเข้ามาซื้อถ่านเยอะมากเนื่องจากว่าราคาแก๊สหุงต้มเนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นลูกค้าบางท่านก็เลยใช้ถ่านเพื่อลดต้นทุนในการผลิตและที่สำคัญเนี่ยเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลแม่ปะจังหวัดตากนะคะเปิดเผยว่าราคาแก๊สที่แพงขึ้นทำให้ชาวบ้านหันมาใช้ถ่านอัดแท่งปัจจุบันเนี่ยมีออเดอร์เข้ามานะคะผลิตแทบไม่ทันนะคะ ราคาถ่านอัดแท่งขายได้กิโลกรัมละ15บาทอันนี้เป็นราคาเท่าเดิมนะคะยังเป็นราคาที่ไม่มีการปรับขึ้นสำหรับในพื้นที่ของจังหวัดตากค่ะครับขณะที่กระแสข่าวนะครับก่อนหน้านี้เขาบอกว่าข้าวถุงเนี่ยโอ้โหอยู่ดีๆก็ราคาดีดขึ้นเฉยเลยเนี่ยนะครับอาศัยช่วงชุลมุนหรือเปล่าหน่วยงานเข้าไปดูหน่อยล่าสุดนะครับทางด้านของนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในก็ให้สัมภาษณ์เนี่ยนะบอกว่ามีกระแสข่าวที่ข้าวปรับขึ้นราคาหรืออย่างไรเนี่ยนะครับทางด้านท่านอธิบดีก็เลยไปประชุมร่วมกับสมาคมข้าวถุงไทยผู้ประกอบการข้าวสารบรรจุถุงรายใหญ่ในตลาดนะฮะไม่ว่าจะเป็นข้าวตราฉัตรมาบุญคองเบญจรงค์อิ่มทิพย์ไก่แจ้หรือข้าวแสนดีเนี่ยมาพูดคุยมาคุยกันหน่อยว่าข้อเท็จจริงคืออะไรนะครับนายรพีพัฒน์ธนถาวรกิจนะครับนายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทยก็เปิดเผยบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีการหารือแล้วก็ปรับราคาไม่ได้มีการปรับราคาจำหน่ายแต่อย่างใดโดยราคาวัตถุดิบในขณะนี้ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อราคาจำหน่ายเท่าใดนักต้นทุนที่เพิ่มขึ้นในขณะนี้เนื่องจากเป็นค่าขนส่งต้นทุนจากข้าวที่ขายออกจากต้นทางของโรงสีหรือว่าร้านเนี่ยนะฮะปกติแต่ไปปรับเนี่ยไปปรับเรื่องของค่าขนส่งแต่เพื่อไม่ให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์นี้สมาคมและสมาชิกได้ขอความร่วมมือนะครับไปยังกรมการค้าภายในชิดตรึงราคาจำหน่ายไว้ก่อนแต่บางรายอาจจะมีปรับเป็นในเรื่องของกิจกรรมส่งเสริมการขายของผู้ประกอบการในแต่ละรายนะครับยืนยันตอนนี้ไม่มีการปรับราคาแต่อย่างใดเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ย้ำแล้วก็ฝากพี่น้องประชาชนกันอีกรอบหนึ่งนะครับค่ะ